มันไม่ใช่ลูกของคนในโซเชียลค่ะมันเรียกร้องไม่ได้ไปเรียกร้องได้ก็ต้องไปเรียกร้องจากก้องวายุเท่านั้นถ้าจะให้เท่ากันก็ต้องไปถามเอาจากก้องวายุให้เท่ากันไหมเออแค่นั้นจบมันเรียกร้องอะไรจากสังคมไม่ได้อะแม่น้องก้าวแม่น้องคุณชาวเน็ตว่าไงเอ้ยนี่ฉันเดี๋ยวนะขออ่านก่อนนะคืองงงแบบว่าในตรรกะที่ว่าสนับสนุนน้องอะไรนะน้องคุณกับแม่เอมน้องเอมแล้วเมียเก่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนมันเป็นปัญหาของชาวบ้านเหรอคะเออมันเป็นปัญหาของชาวบ้านเหรอที่เมียคนแรกไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยเออกูก็งงกับอีกี้แอบนะคอมเมนต์เนี้ยติ่งก้องวายุไม่ต้องห่วงนะกูสัญญาดันคนนี้จบแม่น้องก้าวกูจะไม่แตะครอบครัวน้องอีกเลยค่ะอีคนที่อยากปิดก็ปิดไปแต่ถ้าน้องมันมี4 5 6พวกมึงก็เตรียมตัวตรงข้ามกันกับกูเอาไว้ได้เลยบอกเอาไว้ก่อนและขอโทษล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยกูเกลียดพวกนักผลิตแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วกูมาช่วยแม่และเด็กไม่ใช่ช่วยศิลปินเวอร์วังละเกินเบอร์ใครที่อยากให้แม่ฟ้าขอแม่ของน้องก้าวมีงานอ่ะมันเป็นปัญหาของสังคมใช่ไหมเนี่ยที่แม่น้องก้าวแม่มันไม่มีคนสนับสนุนเหมือนน้องคุณกับน้องเอมเนี่ยมันเป็นจังหวะชีวิตคนค่ะเนาะต่อให้เป็นเมียตั้งแต่อดีตชาติน่ะถ้ามันไม่ใช่ช่วงจังหวะชีวิตน่ะไม่มีคนสนับสนุนจะไปเรียกร้องอะไรเขาได้เอออันนี้ก็บ้าละกูว่านะเริ่มจะแอบแอบ้าละมันไม่ใช่อ่ะจะแบบเห็นว่าตัวเองเป็นเพจอย่างนี้จะพูดอะไรก็ได้มันไม่ใช่มันไปเรียกร้องอะไรจากสังคมได้ล่ะมันก็แล้วแต่สังคมไหมเออถ้าอยากให้เขาคนเขาสนับสนุนนู่นนี่นั่นก็สร้างตัวตนขึ้นมาสิคะเฮียนะพูดมาได้ว่าศาสนาเด็กไม่เท่ากันบอกค่ายหางานกูนี่ดิวคนแรกไม่อยากทวงบุญคุณที่เหลือก็บุญกรรมพวกเขาไม่ใช่ญาติกูช่วยเท่านี้ลองไม่มีคนดูไลฟ์พวกมึงมาทีหลังจะจ้างไหมแล้วกูไม่แชร์คนอื่นมาจะเพิ่มไหมถ้าพวกมึงแม่งแยกเด็กแบบนี้งั้นก็อย่ามายุ่งกับน้องก้าวเดี๋ยวกูจะดันเองต่ำๆมีละครเล่นแน่นอนถ้ามึงจะพูดถึงเรื่องวาสนาสารพัดใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของวาสนาจังหวะชีวิตคนนะวาสนาจังหวะชีวิตคนอีหลีมันใช่มันเรื่องจริงมันจะปฏิเสธไม่ได้ขนาดน้องเก้าเขาน้องคุณเขามาถูกจังหวะมาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลามาก่อนพอคนที่สองมาเปิดตัวว่าเป็นน้องเก้าแต่เสือกเป็นลูกคนแรกเนี่ยมันก็ไม่อินทั้งที่ด้วยสายตาเรานะเรามองว่าก้องวายุเขายังไม่สนิทกับลูกคนที่สองเท่ากับลูกคนแรกเลยเพราะว่าคนที่สองเขาอาจจะจับพัดจับผูแล้วทีนี้แม่เขาอาจจะพอมีฐานะหน่อยอาจจะอยากเอาลูกไว้เนาะอาจจะอยากเอาลูกไว้แต่พ่อมันจะไปยังไงก็ไม่หัวซาแล้วขั้นขอเอาลูกไว้ก้องวายุอาจจะไม่ได้รับความกระทบกระทั่งหรือเดือดร้อนจากแม่คนที่สองเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือแม่คนที่สองน้องเอมอาจจะแบบว่าโอเคไม่เป็นไรฉันรับผิดชอบลูกฉันเองไม่ต้องมาบาดหมางอะไรกันฉันทำได้ฉันเลี้ยงได้โอเคจบก้องก็เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าคนแรกเขารักกันแน่นอนแต่ในเมื่อมันเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจะมาเรียกร้องอะไรจากสังคมคะเรียกร้องว่าน้องเอมกับน้องคุณไปไกลและอีกคนนึงเมียไม่ได้จำเป็นต้องไปสนับสนุนไหมอะพูดถึงนะในฐานะที่เป็นลูกของก้องพายุจำเป็นที่จะต้องไปสนับสนุนไหมน้องคุณเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะสนับสนุนได้ถึงกี่วันมันจำเป็นที่จะต้องมาเรียกร้องเอากับสังคมไหมว่าในเมื่อน้องคุณได้น้องก้าวก็ต้องได้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ลูกของโซเชียลมันไม่ใช่ลูกของคนในโซเชียลค่ะมาเรียกร้องไม่ได้ไปเรียกร้องได้ก็ต้องไปเรียกร้องจากก้องวายุเท่านั้นถ้าจะให้เท่ากันก็ต้องไปถามเอาจากก้องวายุให้เท่ากันไหมเออแค่นั้นจบมาเรียกร้องอะไรจากสังคมไม่ได้อะ